ทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีจัดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนภายใต้กลยุทธ์เที่ยวไทยเท่ไม่สร้างขยะลดโลกเลอะมือนะฮะจะได้ที่สวยนายสนองมาลัยขวัญนายอำเภอสิรินธรพร้อมด้วยนางธนพรผุ่นเพิ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีนำพี่น้องในชุมชนเมืองเรืองแสงอำเภอสิรินธรและชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่องเม็กร่วมกิจกรรมเที่ยวไทยเท่ไม่สร้างขยะลดโลกเลอะตามโครงการเมืองไทยสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดโลกเลอะซึ่งสอดรับนโยบายพร้อมกัน45แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยโดยได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะกำจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบชุมชนเรืองแสงทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวจะนำไปใช้กับการดำเนินการทุกภารกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2562เทศกาลตรุษจีนเพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการลดปริมาณขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากและจะสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดนี้ร่วมกันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางธนพรพูนเพิ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีเปิดเผยเที่ยวไทยเท่ไม่สร้างขยะลดโลกเลอะเกิดขึ้นภายใต้กลยุทธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวปี2561ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนตามแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีไทย Unique Local Experience สร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวร่วมกันรับผิดชอบโดยร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมลดการสร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยวโดยหน่วยงานต่างๆจะร่วมการดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์กับทททสร้างสรรค์กิจกรรมในโครงการเที่ยวไทยเท่ไม่สร้างขยะลดโลกเลอะที่ตั้งเป้าลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ50ภายในปี2562